ทำไมคลิปสโนว์บอกว่าคลิปแรกจะต้องเจอกับสภาพอากาศแบบนี้แก๊งสเตอร์นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะขึ้นลิฟต์ไปด้านบนนะคะโอ้ยเพื่อนๆวันนี้หิมะตกแรงมากต้องใส่แว่นเล่นกันเลยนะคะไม่งั้นนี่คือลำบากมากหิมะเข้าตานะคะผมนี่เปียกไปแล้วนี่ยังไม่ถึงไหนเลยนะคะเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันข้างบนนะคะนี่เราก็ขึ้นกันมาถึงข้างบนจุดๆหนึ่งแล้วนะคะหิมะตกรุนแรงมากนะคะรุนแรงละกันทำไมคลิปสโนว์บอกว่าคลิปแรกจะต้องเจอกับสภาพอากาศแบบนี้เดี๋ยวเราอาจจะไปวอร์มกันสักนิดนะคะไม่แน่ใจว่าจะถ่ายคลิปได้หรือเปล่านะคะอาจจะรอให้ฟ้าเปิดมากกว่านี้ก่อนนะคะอันนี้คือทางที่เราจะลงไปนะคะมองไม่เห็นทางเลยค่ะเพื่อนๆจะลงกันไปได้ไหมนี่คะรอบนี้นะคะอาจจะไม่มีวิดีโอนะเพื่อนๆเพราะว่าแค่เอาตัวรอดนี่อาจจะลำบากแล้วนะคะยังไงเจอกันข้างล่างค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ลงมานะคะกับทางสายสีน้ำเงินนะคะเอนเตอร์เทนเมนต์สีน้ำเงินค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็เอนเตอร์เทนเมนต์สมชื่อนะคะเป็นร้านกว้างร้านที่กว้างก็ยังโอเคอยู่ค่ะฝึกเอสได้อยู่นะคะมาเดี๋ยวเราขึ้นไปกันต่อเนาะ Go ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จุดชมวิวนะคะที่ชื่อว่าระฆังแห่งรักนะคะหรือว่า Bell of Love นะคะซึ่งนี่ก็เป็นจุดชมวิวนะคะเห็นวิวด้านหลังทัศนคติเอ้ยทัศนะอะไรนะวิสัยทัศน์คือโหมืดมากเลยมัวมากเลยนะคะเพราะว่าพายุหิมะเป็นไงคะวิวสวยไหมคะสวยมากครับผมนี่ก็คือสมาชิกของเรานะคะมีสมาชิกใหม่มา1ท่านนะคะที่กู๊ดนะซึ่งจริงๆบอกชื่อไปก็น่าจะไม่รู้หรอกใครเป็นใครนะปิดหน้าปิดตากันหมดนี่พี่กู๊ดนี่ถือว่าเป็นสมาชิกรายใหญ่ของกาล่ายูซาว่าเลยนะคะมีเค้าเรียกอะไรนะคะกาล่าซีซั่นตัวไลฟ์ซีซั่นโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคนที่มาทุกอาทิตย์เลยรู้ทุกซอกทุกมุมของกาล่ายูซาว่านะคะวันนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะกาล่ายูซาว่าวันนี้โอ้หนาวลมแรงแล้วก็สโนว์นุ่มสโนว์นุ่มสโนว์บอร์ดน่าจะชอบอ๋อสกีไม่ค่อยชอบนี่ก็นุ่มนะคะเหมาะสำหรับการเล่นสโนว์บอร์ดนะคะโอเคเราชมวิวกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ากันมาอยู่ด้านในร้านอาหารกันแล้วนะคะและนี่คือสภาพนะคะหลังจากที่เราเล่นสโนว์บอร์ดผ่านกันมาประมาณ3ชั่วโมงนะคะก็ถลายกันลงมาประมาณสัก 3-4 รอบนะคะกับท่ามกลางพายุหิมะนะคะก็จะได้ทรงผมใหม่นี้มาจริงๆดูพยากรณ์อากาศมานะคะเขาบอกว่าวันนี้หิมะตกนึกว่าจะแบบตกเบาๆใสๆนะคะแต่รุนแรงทั้งลมนะคะแล้วก็ตัวหิมะนี่ก็ค่อนข้างมีปริมาณมากทีเดียวตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาแวะรับประทานอาหารกันก่อนนะคะก็หลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จนะคะเราก็มาเล่นต่อนะคะแต่ว่าเล่นกันมา 2-3 รอบแล้วหิมะก็ยังไม่ลดลงเลยนะคะยังไงซะเราก็จะถ่ายกันทั้งที่ทัศนวิสัยเป็นแบบนี้แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปเล่นสโนว์บอร์ดกันค่ะโอเคMade a mistake, saying I cannot run this race. It's playtime, I'm gonna crush your face. This is not a fucking phase. Hey guys, I know you feel that bass. Roll with that until you see my face. Rising from a thick layer of fog at midnight. There's a time and a place to kill it. I spill it, leak documents from a flaming tongue. Rappers acted so saintly when not long ago you were baking, cuz. And now they catch the aroma, wonder what the kid is baking up.Add a little secret ingredient, they're needing it something for waking up. My flow was caffeine and I'm the black king of spades. Among smaller cards and that scream you hear is mad heat. I am the daddy of cracking the bones of the flashiest chic. เมื่อกี้นะคะเรา3คนนะคะก็แวะพักเบรกไปรับประทานไอศกรีมกันนะคะพอกิน
เสร็จปุ๊บนะคะโอ้โหฟ้าโล่งทันทีนะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเราจะขอจบคลิปกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกกันก่อนดีกว่าวันนี้รู้สึกไงบ้างสนุกมากครับอากาศสภาพรุนแรงไปหน่อยน่ากลัวไปนิดนึงค่ะอากาศลมแรงลมแรงมองก็ไม่ค่อยเห็นอะไรก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆอย่างนึงเนาะที่เราต้องมาเจอสภาพอากาศแบบนี้นะคะยังไงถ้าใครมาเล่นนะขอให้สภาพอากาศดีหรือไม่ดีก็ต้องระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับกาล่ายุทธวาทนะคะปกติแล้วเนี่ยทุกปีจะสามารถมาเล่นได้จนถึงช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ด้วยปีนี้เนี่ยหิมะจะตกน้อยมากเพราะฉะนั้นอาจจะอยู่ได้จนถึงช่วงประมาณสงกรานต์นะคะยังไงช่วงนี้ถ้าใครมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะและอยากมาเล่นสกีนะคะแนะนำมาที่กาล่ายุทธวาทนะคะเดินทางสนุกมากชิงเซ็นนะคะ75นาทีถึงถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ